ติดตามข่าวสารในต่างประเทศกันก่อนค่ะวันนี้ย่อโลกเศรษฐกิจเราจะพาไปที่สหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะนางเจเน็ตเยเลนค่ะให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของ CNN นะคะพูดถึงเจอโรมพาวเวลด้วยจะพูดในแง่มุมไหนนะคะที่จะสะท้อนถึงนโยบายทางการเงินที่แข็งแกร่งของธนาคารกลางสหรัฐนะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะนางเจเน็ตเยเลนค่ะรัฐมนตรีคลังของสหรัฐกล่าวให้สัมภาษณ์ในรายการ State of the Union ทางสถานีโทรทัศน์ CNN ค่ะบอกว่ากฎระเบียบที่นำมาใช้กับสถาบันการเงินของสหรัฐมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในยุคที่นายเจอโรมพาวเวลดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือ Fed นะคะเมื่อผู้ดำเนินรายการขอให้นางเยเลนเปิดเผยคำแนะนำที่เธอให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนเกี่ยวกับการเสนอชื่อนายพาวเวลให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดเป็นสมัยที่2แต่นางเยเลนปฏิเสธที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะดิฉันไม่ขอเปิดเผยนะคะว่าดิฉันได้ให้คำแนะนำอะไรบ้างแก่ประธานาธิบดีไบเดนแต่ดิฉันสามารถพูดได้ค่ะว่าในระหว่างที่นายพาวเวลดำรงตำแหน่งประธานเฟดนะคะรวมทั้งในช่วงที่ดิฉันและนายเบนเบอร์เนนเก้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดกฎระเบียบที่นำมาใช้กับสถาบันการเงินนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะนี่เป็นคำพูดของนางเยเลนนะคะก่อนหน้านี้ค่ะนางเจเน็ตเยเลนนะคะเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของทำเนียบขาวค่ะบอกว่าเธอจะสนับสนุนให้นายพาวเวลทำหน้าที่ประธานเฟดเป็นสมัยที่2ค่ะเมื่อนายพาวเวลครบวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีในช่วงต้นปี2565ค่ะรายงานระบุด้วยนะคะว่าการที่นางเยเลนแสดงท่าทีสนับสนุนเจอโรมพาวเวลนี้นะคะอาจจะทำให้นายพาวเวลมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานเฟดอีกสมัยหนึ่งค่ะโดยนางเยเลนซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดนะคะตระหนักดีค่ะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19สายพันธุ์เดลต้าทำให้เศรษฐกิจสหรัฐตกอยู่ในความไม่แน่นอนนะคะและการเปลี่ยนตัวประธานเฟดในช่วงวิกฤตเช่นนี้อาจสร้างความวิตกกังวลต่อหลายฝ่ายรวมทั้งตลาดการเงินด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ